ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM บูงารำไปไม่ใช่รายการเพลงแต่เรามีเพลงให้ได้ฟังพร้อมกับการพูดคุยสาระหลากหลายเรื่องราวเบาๆสบายๆสไตล์บูงาสารีพบกันที่นี่ทุกบ่ายวันอาทิตย์14นาฬิกาถึง15นาฬิกาสวทคลื่นข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM อย่าอายที่จะบอกว่าไม่รู้เพราะความไม่รู้จะทำให้เราเสียเปรียบคนอื่นกฎหมายไม่ได้เป็นเรื่องยากอีกต่อไปอ้วนอลิวันตะตุทองจะมาไขข้อกฎหมายในรายการพูดจาภาษากฎหมายทุกบ่ายวันเสาร์14นาฬิกาถึง15นาฬิกาทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station สวท FM 97 MHz ทุกข่าวเรารู้ลึกทุกข่าวเรารู้จริงทุกข่าวเรารู้ก่อนใครในข่าวยามเช้าที่97ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ตี5ถึง6โมงเช้าโดยชาดาสมบูรณ์ผลทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97.0 MHz รายการไทยไทม์ 4.0 เติมเต็มนานาสาระน่ารู้สุขภาวะนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้คุณไม่พลาดทุกเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองก้าวสู่สังคมไทยยุค 4.0 อย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยเติมน้ำมันสดใหม่เติมน้ำมันพีทีสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ Make Money ครับวันนี้เราเจอกันวันพุธที่21กุมภาพันธ์2561เป็นวันพุธขึ้น7ค่ำเดือน4ปีจอนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลาบ่ายๆอย่างนี้เราอยู่กับท่านผู้ฟังไปจนกระทั่งถึงเวลา15นาฬิกาทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz Quality News Station สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนะก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับนะที่ตลาดหุ้นไทยนั้นนะเขียวนะในช่วงเช้านี่เขียวนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เขียวธรรมดาด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับมาพร้อมด้วยวอลุ่มนะครับนั้นหรือว่ามูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่นทีเดียวนะครับนะเพราะว่าแค่ช่วงเช้านะครับมูลค่าการซื้อขายก็เกือบจะ 50,000 ล้านบาทแล้วนะเกือบจะ 50,000 ล้านบาทแล้วนะครับนะแต่ว่าวันนี้ในช่วงที่มีการเปิดมานี่ดัชนีนั้นเปิดกระโดดครับท่านผู้ฟังครับนะเปิดกระโดดนะครับนะเปิดกระโดดนะฮะแล้วก็ นะฮะเปิดกระโดดนะครับนะก็คือเปิดไปที่ 1812.49 นะครับแล้วก็ขยับขึ้นไปได้นิดนึงนะเปิดหลังจากที่เปิด 1812.49 เนี่ยนะครับขยับได้อีกนิดนึงนะไป 1814.83 บวกไป 13.81 จุดก่อนที่จะโดนแรงเทคโปรฟิตนะในรอบแรกแล้วก็ไซด์เวย์ออกข้างนะฮะประมาณสัก15นาฬิกาเศษไอ้11นาฬิกาเศษนะครับเนี่ยก็โดนเทคกันมาอีกรอบหนึ่งในรอบนี้ครับลงไปที่ 1803.66 บวก 2.64 จุดครับก่อนที่จะออกข้างแล้วก็มาปิดที่ 1805.96 ครับบวกไป 4.94 จุดหรือ 0.27% มูลค่าการซื้อขายครับ 49,064.13 ล้านบาทนะครับนะนี่แหละฮะมูลค่าการซื้อขายนั้นเกือบจะ 50,000 ล้านบาทเลยท่านผู้ฟังนะครับนะก็ถือว่าช่วงเช้าช่วงเดียวครับก็มากันสักขนาดนี้เลยนะครับนะสำหรับในภาพของตลาดนะครับนะวันนี้นะถ้าเราดูกันดีๆนะครับนะจะเห็นว่าแรงซื้อนั้นมาอยู่ในกลุ่มของมาอยู่ในตัวของปตท.เป็นหลักนะมาอยู่ในตัวของปตท.เป็นหลักนะครับนะก็ขึ้นมาก็ค่อนข้างแรงนะครับคือปตท.เนี่ยบวกไป30บาทนะท่านผู้ฟังนะบวกไป30บาทนะเราไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทำให้ตลาดนั้นปรับตัวได้ดีนะครับแล้วก็บางเรื่องแต่ก็มีการเข้ามาซื้อในตัวของ IRPC ด้วยนะฮะ IRPC นี่ก็
็มีวอลุ่มเข้ามาหนาแน่นอยู่เหมือนกันนะครับส่วนตลาดในแถบภูมิภาคเอเชียครับก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆกันนะครับนะมีบางตลาดนั้นก็บวกได้มากเหมือนกันนะครับบางตลาดนั้นปิดทำการในช่วงเทศกาลตรุษจีนครับเพิ่งที่จะกลับมาเทรดนะแต่โดยรวมครับเป็นลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับเพื่อที่จะตรอข่าวนะโดยเฉพาะเรื่องราวของการส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยว่าจะเร็วหรือช้าเพียงไรนะครับในกรอบภาคบ่ายนี้ครับแนวรับอยู่ประมาณ 1,804 ถึง 1,800 จุดแนวรับนี่ยังอยู่ที่เดิมนะครับส่วนต้านครับ 1,820 จุดครับนี่5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดสำหรับการซื้อขายในภาคเช้าที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปตั้งแต่เบื้องต้นนะครับนะวันนี้ปตท.ครับนะมาพร้อมด้วยมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่นครับปิดไปที่520บาทครับปรับตัวเพิ่มขึ้น30บาทมูลค่าการซื้อขาย 9,916.15 ล้านบาทอันดับที่2 IVL 53บาทครับลดลง1บาท50สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 1,465.22 ล้านบาทอันดับที่3 CPL ครับปิดไปที่84บาทปรับตัวเพิ่มขึ้น1บาท25สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 1,184.24 ล้านบาท IRPC ครับปิดไปที่7บาท85สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้น20บาท20สตางค์นะครับมูลค่าการซื้อขาย 1,160.04 ล้านบาทปตท.สผ.ปิดไปที่113บาท50ปรับตัวเพิ่มขึ้น50สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 902.98 ล้านบาทนี่เป็น5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดสำหรับการซื้อขายในภาคเช้าที่ผ่านมาครับเราไปดูในส่วนของทองคำกันบ้างนะครับสำหรับในส่วนของทองคำในภาคเช้าที่ผ่านมาอันนะครับราคาทองคำอันนะครับเมื่อคืนนี้นะก็มีการปรับตัวลดลงเหมือนกันอันนะครับก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยในบ้านเราอันนะครับเปิดมานี่ก็ปรับตัวลดลงเหมือนกันนะฮะสำหรับในส่วนของทองคำอันนะครับขณะนี้ครับอยู่ที่ 1327.43 ส่วนค่าเงินบาท31บาท50สตางค์นะฮะก็มีการอ่อนค่าลงนะฮะสำหรับในส่วนของค่าเงินบาทนะครับนะส่วนราคาทองในบ้านเราวันนี้ปรับราคา2รอบนะในรอบเช้าเนี่ย 9:15 น. นะครับปรับตัวลดลงไป100บาทต่อบาททองคำนะแล้วก็ในช่วง 10:00 นครับปรับตัวลดลงไป150บาทต่อ1บาททองคำทำให้เวลานี้ครับราคาทองคำในบ้านเราครับราคาขายออก 19,850 ราคาซื้อเข้า 19,750 บาทนะครับนะนี่เป็นภาพของทองคำในภาคเช้าที่ผ่านมาอันนะครับนะซึ่งในส่วนของทองคำนะครับนะใครที่ติดตามในส่วนของทองคำนะครับราคาทองคำในช่วงเช้านะครับมีการปรับตัวลดลงต่อจากเมื่อวานนี้นะครับโดยได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าขึ้นของสกุลเงินดอลลาร์ครับขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐประเภท10ปีนะก็ทรงตัวอยู่ในระดับสูงครับแล้วก็ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ4ปีที่ทำไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะฮะนอกจากนี้ครับราคาทองคำนั้นยังได้รับแรงกดดันหลังจากที่หนังสือพิมพ์นิกเคอิครับมีการรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านเงินตราของญี่ปุ่นออกมาเตือนครับว่ามีการผลักดันเงินเยนเนี่ยให้ขึ้นเนี่ยมากเกินไปครับสถานการณ์ในกล่าวนั้นกดดันแล้วก็กดดันทั้งเยนแล้วก็หนุนดอลลาร์นะให้มีการแข่งข้าขึ้นนะครับแล้วก็นักลงทุนนั้นยังระมัดระวังการเข้าซื้อทองคำด้วยนะฮะก่อนที่จะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดครั้งล่าสุดเมื่อ 31 มกราคมที่ผ่านมาซึ่งจะมีการเปิดเผยกันในคืนนี้เวลาประมาณ 14:00 ครับนะหากเฟดนั้นมีการส่งสัญญาณนะคุมเข้มนะเรื่องนโยบายที่แข็งกร้าวมากขึ้นนะนโยบายทางการเงินที่แข็งกร้าวมากขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนั้นพุ่งขึ้นต่อครับแล้วก็จะเป็นปัจจัยกดดันต่อราคาทองคำเพิ่มเติมด้วยนะแต่ว่าในทางตรงกันข้ามนะครับหากเฟดนั้นส่งสัญญาณผ่อนคลายมากขึ้นครับก็จะเป็นปัจจัยหนุนทำให้ทองคำดีดตัวขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะเป็นเรื่องที่น่าติดตามสำหรับในส่วนของทองคำในค่ำคืนนี้นะครับราคาทองคำนั้นนะเกิดแรงขายจนกระทั่งอ่อนตัวลงมานะครับนะเบื้องต้นครับมีแนวต้านระยะสั้นอยู่ที่1,345-1,352หากไม่สามารถผ่านได้ประเมินว่าจะเกิดแรงขายกดดันให้ราคานั้นอ่อนตัวลงมาที่1,326ถึง1,313นะครับ1,326 1,313นะฮะตอนนี้อยู่ที่1,327นะครับนะถ้าเกิดว่าสามารถยืนที่บริเวณแนวรับดังกล่าวได้หลายชั่วโมงอันนี้ย้ำนะฮะก็มีแนวโน้มครับจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านอีกครั้งหนึ่งนะครับในเชิงกลยุทธ์ครับเขาบอกว่าทองคำนั้นมีจุดเสี่ยงครับในแง่ของการเปิดสถานะช็อตในระยะสั้นอยู่ที่1,345ถึง1,352นะครับตัดขาดทุนครับหากสามารถยืน1,352ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าราคาอ่อนตัวลงไปก่อนนะครับให้พิจารณาโซนที่1,326 1,313เป็นจุดเปิดสถานะซื้อนะครับหรือว่าเปิดลองโพซิชันแต่ถ้าเกิดว่าหลุดโซนดังกล่าวครับแนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อครับเพื่อรอดูการตั้งฐานของราคานะฮะอันนี้เป็นภาพของทองคำ
นะครับซึ่งแน่นอนนะว่าในส่วนของทั้งทองคำทั้งหุ้นนะครับนาทีนี้นะครับก็ล้วนแล้วแต่นะครับคงจะต้องรอเรื่องราวของเฟดนี่แหละนะครับว่าจะว่ายังไงนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าเจ้าตัวบอนด์ยิลด์นะของอเมริกานะครับก็ถือว่าขยับได้ก็ค่อนข้างดีนะครับที่สำคัญนะครับทางหลายๆประเทศนั้นเขาก็มีการปรับเนื้อปรับตัวนะฮะเตรียมที่จะรับมือกันแล้วนะครับแทนที่จะนั่งพูดนั่งฟังนั่งดูเฉยๆนะครับก็คงจะต้องมีการเตรียมรับมือกันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนะครับวันนี้ครับทางฝั่งของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ครับมีมติแต่งตั้งดร.ภากรปีตะทวชัยครับเป็นกรรมการแล้วก็ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คนที่13นะครับโดยจะเริ่มดำรงตำแหน่งครับวันที่1มิถุนายน2561แล้วก็มีวาระ4ปีนะครับนะวันนี้ครับที่ประชุมของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ครับก็มีมติได้แต่งตั้งให้ดร.ภากรปีตะทวชัยนะครับนะปีตะทวชัยนะครับนะเป็นกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งต่อจากคุณเกษรามัญชุศรีนะครับนะที่จะมีกำหนดครบวาระวันที่31พฤษภาคม2561นะครับนะซึ่งดร.ภากรครับเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ด้านตลาดทุนที่จะสามารถสานต่อนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ส่งเสริมการขยายตัวของตลาดทุนไทยในยุคดิจิตอลครับแล้วก็เชื่อมโยงกับตลาดทุนโลกด้วยนะฮะพร้อมกับการขับเคลื่อนดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่มุ่งพัฒนาตลาดทุนทั้งในเชิงปริมาณและก็คุณภาพเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนนะครับปัจจุบันครับดร.ภากรนั้นอายุ54ปีนะฮะจบการศึกษาปริญญาเอกบริหารธุรกิจกันนะครับหรือว่า Finance and Economics จาก Boston University สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ปริญญาโทบริหารธุรกิจด้านการเงินครับจาก University of Wisconsin สหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะครับแล้วก็ปริญญาตรีนะวิศวกรรมศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์นะจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับแล้วก็ได้ทำงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์มาตั้งแต่ปี2553โดยดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการครับสายงานการตลาดฮะปัจจุบันครับดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการหัวหน้างานวางแผนด้านกลยุทธ์องค์กรแล้วก็เป็นหัวหน้าสายงานทางการเงินแล้วก็บริหารเงินลงทุนครับนอกจากนี้ครับดร.ภากรยังมีประสบการณ์ในธุรกิจอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นเคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินของบริษัทน้ำตาลมิตรผลฮะแล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานบริหารการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ครับทั้งนี้ครับในแง่ของการสรรหาก็ได้มีการกำหนดกระบวนการพิจารณาคัดเลือกแล้วก็ประกาศขั้นตอนให้สาธารณชนได้รับทราบล่วงหน้าแล้วก็ดำเนินการครบทุกกระบวนการนะครับนี่ก็จะเป็นยินดีต้อนรับนะฮะดร.ภากรปีตะทวชัยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คนใหม่ครับก็คงจะต้องมาดูกันแหละนะครับว่าผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คนใหม่นั้นจะมีอะไรนะครับที่จะมาทำให้ตลาดหุ้นบ้านเรานั้นมีความคึกคักมากกว่าเดิมหรือไม่ครับ 14:20 นครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะไปพูดคุยกันกับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมครับสดเป็นสินสดเติมกันได้ทุกวันโซฮอล์ใหม่เต็มออกเทนทุกคันดีเซลใหม่เอี่ยมส่งตรงทุกวันน้ำมันสดใหม่สดทำพีทอนั่งพีทอนั่งเติมรถให้คึกคักกับน้ำมันสดใหม่น้ำมันพีทีสองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์ รัตน์ จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station คุยกับนักวิเคราะห์14:22 นะครับช่วงนี้เราไปพูดคุยกันกับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ KTC Mico ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณณพงษ์ครับโอ้วันนี้ปตท.ครับไม่เคยได้เห็นบอกว่าบวกมากขนาดนี้บวกได้ของปตท.คนค้ำนะฮะนะครับ
ตัวเดียวเลยนะครับเพราะว่าถ้ามองจากส่วนที่มีผลกับปตท.นั้นก็จริงๆมันบวกไปถึง80กว่านะฮะอิมแพคของเขานะฮะนะครับเนี่ยผสมมันให้ภาพของเซตนั้นเองก็ยังคงมีนะฮะมีบวกแล้วก็ยังมีลุ้นที่เด้งตัวได้อยู่นะครับแต่ถ้าเรามองกันในมุมกับกันถ้าตัวอื่นไม่มาด้วยเนี่ยการขึ้นของเซตเองก็อาจจะขึ้นได้จำกัดเหมือนกันนะฮะนะครับเพราะว่าแหมมันจะขึ้นตัวเดียวแล้วก็ไม่มามันคงไม่ใช่นะฮะนะครับนะแล้วก็ยิ่งทางฝั่งของอเมริกาตอนนี้เองมันก็มีประเด็นที่ต้องติดตามดูอยู่คือเรื่องเจ้าตัวพันธบัตรที่เขาประมูลกันอยู่นะฮะตัวเดือดขายเนี่ยครับนะจะมีผลทำให้เจ้าตัวยูพันธบัตรเขาต้องมีการปรับตัวสูงขึ้นมาหรือเปล่าครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคงตามดูกันไปนะครับแต่ที่แน่ถ้ามองกันภาพแบบนี้ก็เห็นแล้วว่าเช้านี้เองเอเชียบ้านเราเนี่ยไม่ได้ไปตามดาวโจนส์นะฮะนะครับนะแต่ของบ้านเราเองขึ้นมาก็อาจจะมีภาพของการขายสับออกมาด้วยนะครับนั้นเราก็เลยมองภาพตลาดก็ถือว่ายังดูโอเคอยู่แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะขึ้นได้ต่อไปในแรงที่ไหนนะครับครับแต่เพราะว่าไม่ได้เห็นปตท.บวก30บาทมันโหไม่เคยเห็นมาใช่ไหมฮะแต่นี้หมดเลยนะฮะกำไรก็สวยถูกไหมฮะผลก็ไล่นะครับแต่นี้เรื่องแตกพามันอีกนะเรียกว่าแจกกันทีเดียวไปเลยนะครับแตกพาออกมาอีกนะโอ้โหนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ตลาดมากนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ก็มีการฮือฮากันมากเลยนะพอมีการประกาศออกมาว่าปตท.แตกพานะครับเขาจะมาทรงเดียวกันกับเอลทีไหมคุณเจริญมองไงก็มีความเป็นไปได้นะครับนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมันเกิดดิมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณตลาดมากกว่านะครับเพราะว่าบางคนอาจจะมองว่าอุ้ยราคาตรงนี้ยังเดิมเอาไม่ต้องเอาวันนี้เอาวันก่อนหน้าที่อยู่400กว่าเนี่ยผมว่าคนที่เล่นอยู่ก็ต้องมีแล้วมีคือครับพอสมควรแหละถูกไหมฮะจะซื้อปตท.ตัวเป็นใหญ่นะครับนะใช่ครับฉะนั้นพอวันนี้เองมันลงมาเหลือแค่ให้แล้วตัดเอานี้ก็ถือว่า50กว่าบาทเนี่ยนะครับนะมันก็ดูนะดูง่ายขึ้นที่จะเข้าไปซื้อเขานะครับก็เรียกว่าทั่วถึงครับเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็ทำให้มีความหลากหลายในแง่ของการซื้อได้มากขึ้นแรงต่างว่านไปนะครับแล้วแค่ก็จะมีเอาลูกเข้าตลาดอีกครับตรงนี้นี่มันก็เลยทำให้คนมองว่าไอ้พีเอ็มทีไลท์นะแล้วก็หมายว่าคนที่ถือหุ้นปตท.ก็มีโอกาสได้จองซื้อหุ้นด้วยนะครับแล้วก็เลยทำให้มีแรงส่งเข้ามานะครับก็เหมือนกับว่ารอบนี้เนี่ยปตท.เนี่ยครบเครื่องมาเลยนะคุณเจริญนะหรือว่าให้มาถ้ามองก็ถือว่าสามเด้งแหละนะครับใช่ครบเครื่องเลยนะครับนะเพราะว่าเห็นมีบอกว่าน่าจะยื่นไฟลิ่งเข้าในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็กระจายหุ้นต้นปี62นะครับนะตรงนี้นี่ก็ถือว่าโอ้โหเปิดกรอบให้คนถือรอนะในตัวของ PTTOR นะนะครับบ่ายนี้ครับคุณเจริญเอายังไงดีก็ต้องบอกเลยว่าบ่ายนี้จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเซ็ตจะขึ้นจะลงเลยแล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วไม่ยากฮะดูปตท.เป็นเกณฑ์ไว้เลยนะครับครับถ้าเขาจะยืนปักหลักอย่างนี้ได้ผมเนี่ยเซ็ตผมว่าน่าจะติดบวกได้แหละนะครับนะถ้าเกิดปตท.มีย่อปุ๊บเซ็ตอาจจะย่อตามนะเพราะว่าดูจากช่วงเช้านี้บอกว่าแรงซื้อแรงซื้อมีแรงขายก็มีเหมือนกันใช่ครับแล้วลูกที่โต 49,000 นี่ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งมาจากตัวบิ๊กหลอดของ IRPC นะฮะนะครับอันนี้มองอย่างนี้ผมเนี่ยก็ไม่รู้ไม่ถือว่าร้อนแรงอะไรมากมายนะครับนะก็ถือว่ายังมีโอกาสที่จะยืนบวกได้นะครับนะครับแล้วก็ยังลุ้นบวกได้อยู่นะฮะแต่ว่าต้องดูปตท.ให้ดีๆนะครับถ้าปตท.ในมีการเทคลงมานะครับอันนี้นี่ก็อาจจะทำให้ดัชนีนั้นมีการย่อตัวลงมาได้บ้างนะครับคุณเจริญครับแต่ในเรื่องราวของหุ้นเนี่ยประกาศออกมาใกล้จะหมดละนะครับแต่ก็คือประกาศมาเรื่อยๆนะครับอันนี้อยากรู้ฮะว่าในเชิงของนักทุนเนี่ยจะต้องวางกลยุทธ์รับมือยังไงดีนะหลังจากที่ผลประกอบการเนี่ยเริ่มที่จะประกาศมาต้องบอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะเพราะว่าจริงๆทุกนี้เรายังมองเชิงกลยุทธ์เรามองสั่งการลงทุนขึ้นขายอยู่นะครับก็รุ่นนี้มันผ่านแนวตั้งบนแถว1,000-1,300ขึ้นไปเนี่ยน่าจะมองดูบวกขึ้นนะครับแต่ถ้ายังไม่ผ่านปุ๊บเนี่ยก็ลงทุนขึ้นขายไปก่อนเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวพอที่เงินจบปุ๊บเนี่ยปันผลมีให้ถูกไหมฮะนะครับคนช่วงนี้คนยังซื้ออยู่เดี๋ยวพอผ่านช่วงนี้ไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวพอมันเริ่มมีการขึ้นเอ็กใหม่ปุ๊บเนี่ยปุ๊บมันมีโอกาสย่อได้เหมือนกันแล้วตามธรรมชาติของการได้รู้เกิดที่เกิดขึ้นจากการขึ้นเอ็กนะครับนะเดี๋ยวถัดไปมันก็อาจจะมีการพักตัวลงได้เหมือนกันฉะนั้นช่วงนี้ก็เล่นอย่างนี้ไปก่อนรอดูที่การตลาดในตัวแล้วก็รอดูฝั่งของอเมริกาเรื่องดอกเบี้ยเขาประกอบไปด้วยนะครับเพราะนั้นก็คือจุดวัดใจก็คือของคุณเจริญก็คือ1814นะฮะครับถ้าเกิดว่าผ่านไปได้นี่ก็ค่อยซื้อตามไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ผ่านก็ลงซื้อขึ้นขายไปก่อนครับเพราะว่าในช่วงของการ XD นะมันก็จะมีเกิด dilution effect กันได้บ้างนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่สมมตินะว่ามีการประกาศจ่ายปันผลมาแล้วนะครับได้กำไรเพียงพอต่อปันผลแล้วก็จะขายก่อนก็ได้ไม่เรื่องหมดเนี่ยอย่าเป็นเรียกว่าติดกับหุ้นไว้ไม่ได้ขายแล้วมันขึ้นต่ออย่างที่อย่างนั้นนะครับอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้ามีวัฒนธรรมเราก็ทำไปนะครับใช่ครับแต่เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปรอ XD บางทีการ XD อาจจะไม่คุ้มกับเราก็ได้
นะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ครับที่จะต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคุณเจริญฮะครับผมครับได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเจริญนะครับครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมนะครับนะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ KT Simico นะครับนะก็บางทีนะครับในช่วงการจ่ายปันผลเนี่ยจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคุณชานมไข่มุกบอกว่าเสนายาวๆปันผลดีไหมคะนะครับนะก็ต้องบอกว่าถ้าอันนี้คือถามในกรณีของปันผลนะฮะนะครับนะก็ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าคุณถามเรื่องปันผลเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับในราคาหุ้นของเขานะครับถามว่ายิวเขาดีไหมนะในอดีตที่ผ่านมายิวเนี่ยเขาอยู่ประมาณ 4-5% นะครับนะก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับนะแต่อสังหาริมทรัพย์อ่ะนะครับนะการที่จะยิวดีตลอดเนี่ยบางทีมันก็ตอบลำบากเหมือนกันนะครับนะแล้วก็ในช่วงของเสนานะครับนะก็ดูเหมือนกับว่าหุ้นเนี่ยนะฮะก็ไม่ค่อยมีคนเล่นสักเท่าไหร่นะครับนะ PE ก็ไม่ได้สูงนะหรือว่าต่ำเนี่ยจนเกินไปนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันกับหุ้นที่มีการจ่ายปันผลที่ดีนะครับนะไปมองในตัวของแสนสิริน่าจะดีกว่านะครับตัวของแสนสิริน่าจะดีกว่านะครับนะเพราะว่าในแง่ของ PE ก็ต่ำนะครับนะแล้วก็เขาก็จ่ายปันผลดีนะคือยิวสูงกว่านะครับสภาพคล่องก็ดีกว่ามีคนเล่นมากกว่านะครับนะตรงนี้นี่ก็เป็นโอกาสดีกว่านะครับอันนี้เป็นทางเลือกนะครับให้ท่านผู้ฟังนั้นได้คิดนะครับนะก็คุณชบาบอกว่า FTE สุดยอดครับงบดีปันผลเด่น 4% รอบนี้ทั้งปีเกือบ 6% ครับนี่คือเหตุผลที่เรามองนะครับนะแล้วก็เรามองแล้วก็ได้เรียนท่านผู้ฟังนะครับนะว่านะให้เก็บให้ถือกันนะเพื่อที่จะรอปันผลนะครับนะเพราะว่าอย่างตัวของ FTE นั้นนะครับนะก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับนะว่าเราเนี่ยได้มองเห็นอะไรหลายๆอย่างในตัวของเขานะครับและที่สำคัญก็คือว่าคือเวลาบริษัทที่มี DE ต่ำๆนะครับเราก็ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินนะครับก็ต้องจ่ายปันผลอยู่แล้วฮะต้องจ่ายปันผลออกมาอยู่แล้วนะครับแต่เราเพราะว่านาทีนี้นะครับนะก็คือถ้าเราเจอผู้บริหารเจอเจ้าของนะฮะที่เขามีความรักกับนักลงทุนนะครับอยากอยู่กับนักลงทุนเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับคุณดิวเลิฟบอกว่า PTG ทุน19.90 บาทวันนี้ยอมถอยก่อนครับโอเคครับความจริงน่าจะถอยตั้งแต่หลุด20แล้วนะฮะนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราไปต่อกันกับคุณรณกิจสาริวงศ์นะฮะกรรมการผู้จัดการยังไม่รับนะฮะขอไม่สัตว์หลักทรัพย์ไม่ได้เป็นกรรมการวิการแล้วตอนนี้คุณรณกิจสาริวงศ์นั้นสมหมวกในนามของมิติหุ้นนะชี้ชัดทุกการลงทุนนะครับนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของสายสื่อนะครับสวัสดีครับหลายท่านที่เข้ามารบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะนะครับนะก็เพราะว่า Facebook นั้นมีการจำกัดการเข้าถึงนะครับนะวันนี้อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยคุณรณกิจสาริวงศ์หรือว่าเด็กแนวนะครับนะมีการขยับขยายตัวเองนั้นเข้ามาอยู่ในแวดวงของสื่อนะครับนะก็อย่าง PTG นี่นะครับนะควรที่จะขายในช่วงที่มันหลุด20แล้วนะครับคือต้องตั้งจุดคัดเนี่ยไว้ทุกรอบนะครับแล้วเดี๋ยวพอลงมานะเราก็ค่อยมาว่ากันใหม่นะครับคุณแอร์บอกว่า SGP ข่าวว่าผลประกอบการดีจะมีsell on fact หรือเปล่าครับนะจะไปต่อได้หรือเปล่าครับอันนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับถ้าผลประกอบการดีเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์นะครับอันนี้เจอเซลล์ออนแฟกต์แน่ๆแต่ถ้าเกิดผลประกอบการเนี่ยเกิดดีแบบผิดหูผิดตาไปเลยเนี่ยนะอันนี้มันมีโอกาสที่จะไปต่อนะครับซึ่งเราตอบไม่ได้ฮะต้องรอก่อนนะครับคุณรณกิจมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณธนพงศ์ครับสวัสดีครับคุณรณกิจครับมิติหุ้นชี้ชัดทุกการลงทุนครับครับวันนี้ครับถ้าไม่ได้ปตท.มาตลาดแดงนะครับโอ้ใช่ใช่ตลาดแดงนะครับครับแล้วก็ปตท.เองเนี่ยถ้านักลงทุนอยากจะอ่านข้อมูลเรื่องปตท.ว่าแตกพาเนี่ยครับดีหรือไม่ดีกลลวงหรือของจริงอ่านได้ในมิติหุ้นวันนี้มีเขียนให้อ่านมิติหุ้น .com ก็ไปอ่านได้ครับนะฮะเราออกมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็เตือนนักลงทุนคือลงทุนก็เตือนนักลงทุนว่าการแตกพาเนี่ยมันมีอะไรซ่อนเร้นอยู่ครับนะครับต้องดูให้ดีนะฮะส่วนหุ้นแนะนำวันนี้เป็นตัวเสริมสร้าง power ครับอ๋อ SSP ฮะเสริมสร้าง power เนี่ยนักวิเคราะห์ที่เราประเมินดูเนี่ยนะครับอย่างนักวิเคราะห์เนี่ยคาดว่าไตรมาส4จะประกาศตัวเลขออกมาเซอร์ไพรส์นะครับออกมาเซอร์ไพรส์แล้วก็จะมีข่าวดีหลังจากนั้นด้วยเพราะราคาของ SSP ที่ลงมาต่ำกว่าราคา IPO แล้วเนี่ยผมว่านี่คือจุดซื้อเลยครับเพราะนี่ให้รายการนี้รายการแรก SSP ให้รายการแรกด้วยนะครับ
เรายังไม่ได้เขียนออกอะไรที่ไหนเลยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเงินผมมาก่อนเลยวันนี้ LSB สะสมตัวนี้ไว้ครับราคาพื้นฐานที่นักวิเคราะห์ให้เฉลี่ยวงเกอร์เอาอยู่แถว11บาทนะครับครับมันตรงนี้ถือว่าอัพไซด์3บาทเลยนะครับก็สะสม LSBอันนี้งบยังไม่ออกนะท่านผู้ฟังยังไม่ออกนะครับถ้างบดีเนี่ยโอ้มีโอกาสไปได้ต่อเลยนะฮะแล้วก็มันมีข่าวที่จะดีกว่านั้นด้วยครับที่จะดีกว่างบด้วยเรื่องโรงไฟฟ้านะครับโอ้นะครับอันนี้น่าติดตามไปนะโอ้ยมีมาแล้วเคาะกันแล้วเนี่ยให้แนวต้านกองตัวนี้คือผมมองว่าครับราคาหุ้นภายในสัปดาห์นี้ควรจะวิ่งเข้าใกล้ๆ9บาทได้ซ้ําไปนะครับให้แนวต้านจิตวิทยาไว้ก่อน 8.50 ผ่านได้ก็ยาวครับแนวคัด 7.75 เป็นแนวคัดตอนนี้ตลาดพันปวน5นะครับอันนี้ผมพูดถูกไหมก็คือว่าถ้างบเป็นไปตามคาดก็จะเกิดเซลล์ออนแฟกต์แต่ถ้าเกิดดีกว่าคาดมากๆเนี่ยมันจะดันหุ้นขึ้นต่อใช่แต่เราไม่ได้โฟกัสเรื่องงบไปโฟกัสเรื่องสตอรี่อื่นเรื่องสตอรี่อื่นครับได้ครับได้ครับครับครับผม SSP ครับได้ครับขอบคุณครับคุณครับสวัสดีครับนะ SSP นะเสริมสร้างพาวเวอร์อันนะครับนะก็คือถ้าเป็นหุ้นตัวเล็กนะครับนะเวลาเขาได้อะไรมาดีๆเนี่ยนะครับนะก็มักจะเป็นปัจจัยผลักดันให้ราคาหุ้นนั้นขยับได้นะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามนะเสริมสร้างพาวเวอร์นะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งครับของหุ้นไฟฟ้าตัวเล็กแล้วก็เป็นตัวใหม่ยังไม่ช้ำเลยนะครับนะแล้วก็ราคาต่ำกว่า IPO ด้วยนะครับตัวเสริมสร้างพาวเวอร์นะฮะเฉลี่ยครับนักวิเคราะห์ให้ราคาพื้นฐานเอาไว้ที่ประมาณสัก11บาทนะครับสำหรับตัวของSSP หรือว่าเสริมสร้างพาวเวอร์นะครับซึ่งแน่นอนนะว่าเวลาคุณตรนกิจมาอยู่นะในมิติหุ้นมาทำสื่ออย่างเงี้ยนะครับนะก็จะมีมุมมองที่เป็นมุมมองของนักวิเคราะห์ออกมาด้วยนะครับในเชิงของการมองการถึงการวิเคราะห์อะไรก็จะมีความละเอียดรอมากกว่านะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามนะครับแล้วก็ไตรมาส4นะครับนะก็คือเขาบอกว่าไตรมาส4ของเสริมสร้างพาวเวอร์นะครับเมื่อสักครู่นี้คุณรณกิจบอกว่าไม่ได้ให้ไม่ได้ให้น้ำหนักนะครับแต่ว่าให้เรื่องราวของสตอรี่ที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้นะครับแล้วก็ในช่วงที่กกพ.ไฟเขียวนะโรงไฟฟ้า SPP Hybrid Firm 42โครงการเนี่ยนะครับนะก็คือตัว SSP เนี่ยถือว่าเป็นอีก1รายนะครับนะที่ได้เยอะนะครับแล้วก็มีการจับมือกับพันธมิตรจากญี่ปุ่นมองโกเลียด้วยนะฮะในแง่ของการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตรงนี้ก็ยังคงต้องติดตามอยู่ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับตัวของ SSP นะครับแล้วก็รายได้ในปีนี้ปี2561นะครับนะน่าจะอยู่ประมาณสักทะลุ 1,000 ล้านนะครับนะเพราะว่ามีโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นนะครับที่จะ COD มกราคมด้วยนะครับนะแล้วก็ปันผลนะครับนะก็น่าที่จะจ่ายดีด้วยนะครับนะตรงนี้ก็คงจะต้องติดตามดูนะครับสำหรับตัวของ SSP หรือว่าเสริมสร้าง Power นะครับมีท่านผู้ฟังถามมาบอกว่ากันกุลราคาต่ำกว่า4บาทน่ารับไหมครับน่ารับครับเพราะว่าปีนี้กันกุลนั้นจะ COD ไฟฟ้าทั้งหมด110เมกะวัตต์ครับแล้วก็จะเข้าเต็มๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือกันกุลนะปีตั้งแต่ปี60ปี61เนี่ยนะฮะจะเป็นรายได้ที่เป็นรายได้จากผลประกอบการจริงๆไม่ได้มีรายการพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะกำไรที่เขาเข้ามาเนี่ยเป็นกำไรจริงๆแล้วมันก็จะเป็นฐานในการเติบโตต่อไปในอนาคตในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับการกุลนั้นจะมีรายการพิเศษนะครับจากการขายสินทรัพย์ออกไปนะครับเพื่อเอากระแสเงินสดนั้นมาลงทุนกับโครงการใหม่ๆมันก็เลยทำให้ PE ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ทำให้งบนั้นมันขึ้นลงๆนะครับแต่ว่าจากปี2560ต่อเนื่องถึงปี2561ครับการกุลนั้นจะมีรายได้จากการลงทุนจริงๆนะครับจากธุรกิจจริงๆที่เข้ามาซึ่งไม่ใช่รายการพิเศษเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะดีกว่าในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับอย่างที่เมื่อต้นปีที่แล้วนะครับผมก็พยายามบอกว่ากันกุลเนี่ยจะดีจริงๆก็คือปี2561นะครับแน่นอนฮะคำพูดนี้ก็ยังยืนยันว่าปีนี้ปี2561น่าจะเป็นปีที่ดีของกันกุลครับเหมือนกันตัวของซูเปอร์นะครับในปีนี้ปี2561ผมว่ายังไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีอะไรนะนอกเหนือจาก IFF นะครับนอกเหนือจากการที่จะสปินออฟลูกเข้าตลาดนอกนั้นเนี่ยไม่มีอะไรนะฮะตัวของซูเปอร์ก็เหมือนกันปีนี้ไม่มีอะไรนะอันนี้เราพูดกันตั้งแต่ต้นปีนะครับจะมีอะไรก็คือในตัวของปีหน้าปี2562ซึ่งจะทำให้ซูเปอร์นั้นโตดีมากๆฮะท่านผู้ฟังฮะนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่นำมาฝากท่านผู้ฟังครับสำหรับในช่วงเวลาของ Make Money ในวันพุธที่21นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาว่ากันต่อนะสำหรับเรื่องราวของคุณประสิทธิ์ก่อนช่วงนั้นครับMake Money.
ซินสดสดสดเบนซินสดสดสดเติมกันได้ทุกวันโซฮอใหม่ใหม่ใหม่เต็มออกเทนทุกคันดีเซลใหม่อิ่มเอี่ยมส่งตรงทุกวันน้ำมันสดใหม่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 สดใหม่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 ใหม่ท้องพีทีทอเนอร์PT Toner เติมรถให้คึกคักกับน้ำมันสดใหม่น้ำมัน PT ทุกข่าวเรารู้ลึกทุกข่าวเรารู้จริงทุกข่าวเรารู้ก่อนใครในข่าวยามเช้าที่97ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ตี5ถึง6โมงเช้าโดยชาดาสมบูรณ์ผลทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97.0 MHzโฟกัสตลาดทุน14:38 นครับในช่วงนี้ก่อนที่จะไปพูดคุยกับคุณประสิทธิ์นะฮะเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะครับธนาคารกสิกรไทยครับมีการยกระดับโมบายแบงกิ้ง K Plus นะครับนะขึ้นแท่นเป็นไลฟ์สไตล์แพลตฟอร์มนะฮะโดยคุณพัชระสมาลาภาครับรองกรรมการผู้การอาวุโสของธนาคารกสิกรไทยบอกว่าปัจจุบันแอป K Plus นะมียอดทำธุรกรรม 3,000 ล้านราย3,000 ล้านรายการต่อปีนะครับมีปริมาณธุรกรรมเนี่ย 6.3 ล้านล้านบาทจากฐานลูกค้าที่มากถึง 7.5 ล้านรายนะครับแล้วก็เป็นผู้เข้าใช้งานประจำเนี่ยนะฮะแล้วก็มีผู้เข้าใช้งานประจำเนี่ยนะฮะประมาณสัก 80% นะครับเป้าหมายต่อไปของเขาก็คือว่าก็คือการพัฒนา K Plus เนี่ยนะให้เป็นไลฟ์สไตล์แพลตฟอร์มนะครับเป็นไลฟ์สไตล์แพลตฟอร์มนะที่ใครๆก็ใช้แล้วก็ตอบโจทย์ทุกด้านของชีวิตนะครับซึ่งไตรมาสแรกของปีนี้นะครับมีบริการใหม่รวม4ฟังก์ชันนะครับนะก็คือฟังก์ชันQuick Pay นะครับนะลูกค้านั้นสามารถจ่ายเงินให้กับร้านค้าได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นไม่จำเป็นต้องล็อกอินเข้าระบบนะครับแค่สแกน QR Code ของร้านค้าที่ใช้ K Plus Shop ก็สามารถจ่ายเงินได้ทันทีนะครับแล้วก็ช็อปสินค้าบนแอป K Plus ได้นะครับโดยเปิดให้บริการในเดือนมีนาคมนี้นะครับเป็นตลาดนัดออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายประเภทบน K Plus เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็คือบริการสินเชื่อส่วนบุคคลครับบน K Plus ครับซึ่งธนาคารนั้นจะใช้ระบบคำนวณอัตราดอกเบี้ยโดยพิจารณาจากความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละรายครับก็จะทำให้ธนาคารนั้นนำเสนอสินเชื่อส่วนบุคคลหรือว่า K Personal Loanที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าผ่านแอป K Plus ได้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้ก็คงจะต้องติดตามนะครับสำหรับทางฝั่งของโมบายแบงกิ้งของ K Plus นะครับก็เขาจะขึ้นแท่นเป็นไลฟ์สไตล์แพลตฟอร์มนะครับช่วงนี้ครับเราไปพูดคุยกันกับคุณประสิทธิ์ก่อนช่วงนั้นครับสวัสดีครับคุณประสิทธิ์ครับครับผมสวัสดีครับคุณธนพงศ์ครับผมวันนี้ถ้าไม่ได้ปตท.ก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยก็คงต่ำกว่า1,800นะฮะมองอย่างนั้นนะครับถือว่าวันนี้ปตท.ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าทุบชีวิตตลาดนะแล้วก็สร้างสีสันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะต้องบอกเลยว่ารอบนี้นะครับเรียกว่าคือแม้ว่าจะมีการประกาศเรื่องของดิวิเดนด์นะครับเมื่อวานนี้นะตอนเย็นๆครับเรามีเรื่องของการแตกพานะแต่ว่าเช้าวันนี้ก็มีการว่ายิงหมัดเด็ดอะเอางี้แล้วกันครับในการใช้เงินก็ไม่มากไม่น้อยประมาณหมื่นกว่าล้านในการซื้อหุ้นจากแบงก์ออมสินครับเข้ามานะทำให้ตัวของปตท.เนี่ยเข้าไปถือหุ้น IRPC เนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมคุณธนพงศ์ครับนะเรียกว่าส่วนแบ่งกำไรแล้วกันเนาะเอาง่ายๆนะตอนนั้นของ IRPC เนี่ยคงจะเข้ามาสู่ปตท.มากขึ้นนะจากเดิมนี่ปตท.เนี่ยเขาก็ถือหุ้นอยู่ไม่ประมาณ 38%นะครับพอเขาไปซื้ออีก 9.54% เนี่ยก็จะทำให้ตัวของปตท.เนี่ยถือหุ้น IRPC อยู่ 48.05% คุณธนพงศ์ครับนั่นเรียกว่าถือเพิ่มขึ้นนะกำไรที่ต้องได้มาก็ต้องเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะเรียกว่าตัวในของที่เขาเพิ่มมาเนี่ยเพราะว่าทั้งนั้นคือบริการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีแล้วก็การกันเนี่ยคือเขามองดูว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคตครับนะเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นธุรกิจหลักแล้วกันนะเรียกว่าทำให้ตัวของครบวงจรมีความครบยิ่งกว่าครบวงจรมากขึ้นคุณธนพงศ์นะสำหรับตัวของปตท.เองนะในแง่ของปตท.เองแล้วก็ยังมีตัวลูกเอาอย่างนี้แล้วกันนะมีตัวลูกที่แบบว่าจะ
เข้าสู่ตลาดหุ้นเหมือนกันในประมาณปีหน้าปีหน้าต้นปีหน้าปีหน้าต้นปีหน้านะครับเรียกว่าก็เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นคงทำให้ปลุกเร้าทำให้เกมหุ้นของปตท.ซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเซ็ตจะไปถึง 1,900 หรือว่า 2,000 จุดหรืออย่างนั้นเรายังไม่รู้นะแต่คงนะเพราะอย่าลืมว่าการที่เขาแตกพาเหลือ1บาทเนี่ยคงทำให้แรงเก็งกำไรเนี่ยเข้ามามากขึ้นนะซึ่งเราต้องยอมรับว่าหุ้นที่ทำดัชนีนั้นแล้วก็ทรงประสิทธิภาพมากคือหุ้นปตท.นี่แหละพูดง่ายๆนะถือว่าเป็นหุ้นที่คุณจะลากคุณจะทำยังไงก็ได้นะขอให้มันขึ้นนะหรือว่ามีผลนะทำให้ตัวของดัชนีเนี่ยเพิ่มขึ้นพูดง่ายๆนะหรือว่าทุกๆ1บาทก็จะขยับไปเรื่อยๆนะสำหรับตัวของปตท.เองซึ่งพาใหม่เนี่ยคงจะได้เทรดสักประมาณสักน่าจะเป็นต้นเดือนพฤษภาคมปีนี้คุณธนพงศ์หลังประชุมผู้ถือหุ้นใช่ครับผมนะผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติผู้ถือหุ้นยกมืออนุมัติอยู่แล้วแหละใช่นะคงไม่มีใครขวางหรอกนะแล้วคงอนุมัติก็ว่าไปนะรู้สึกว่าเป็นเปิดศักราชหน้าใหม่นะของการเก่งกำไรใหม่โฉมใหม่ของปตท.ซึ่งปัจจุบันนี้รายย่อยแล้วกันนะถือแค่ 4% คะแนนเองคือว่าน้อยมากนะคุณธนพงศ์นะน้อยจริงๆนะเรียกว่าก็เป็นโอกาสได้สำหรับคนไทยที่มีความรักชาติได้เวลาซื้อแล้วนะพฤษภานี้ต้องซื้อนะครับนะถ้าคุณมีความเป็นคนที่มีความรักชาตินะอยากเอาสมบัติของชาติคืนคุณต้องซื้อปตท.นะปตท.สถานเดียวเท่านั้นคุณธนพงศ์ผมบอกให้เลยนะครับถ้าจากปตท.นะฮะผมเห็นวันนี้ซุ่มมาหลายวันนะเปิดเกมมาแล้วครอบครัว ECF คุณธนพงศ์มาแล้วตึกตักตึกตักตึกตักมาแล้วพูดง่ายว่ามีวอสองมีวอสามก็เล่นกันหมุนอย่างนี้แหละนะครับมีแม่ลูกสองมีลูกสองลูกสามไปแต่ก็ต้องมานั่งดูกันผมว่าช่วงนี้ก็คงเป็นน่าจะเป็นการประชุมบอร์ดอยู่หรือเปล่าไม่อาจทราบได้นะต้องรอดูเย็นนี้ว่าผลกำไรของเขาเนี่ยจะเหนือคาดไหมหรือว่าเป็นไปตามคาดไหมครับนะเรียกว่าก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองนะเพราะว่าฟอร์มหุ้นก่อวอร์ดแล้วปลุกระดมในการเล่นขึ้นมาแล้วนะฮะว่าก็ต้องดูดิว่าจะไปสุดปลายทางสุดปลายมือปลายไม้นี่ไกลได้เท่าไหร่นะว่าโตเป็นอะไรที่นั่งมองดูกันแบบเอาใจช่วยกันในห่วงสถานการณ์ภาพรวมนี้พูดตรงๆนะคุณท่านบอกโอ้โหแรงขายค่อนข้างแบบหนาแน่นอะหนาแน่นพูดง่ายๆก็เป็นอะไรที่ว่าพอประกาศงบมาแล้วก็หงายชะดากันหมดเลยนะก็เหมือนกับตัวของ WSA ที่เราคุยกันเมื่อวานนี่คุณธนพงศ์ครับโอ้โหแบบยิงกันแบบตุ๊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 บตั้งแต่พอทุกอย่างออกมาแล้วกำไรเห็นแล้วปันผลเห็นแล้วปุ๊บทุกคนก็เกมก็ถอยกันหมดเลยครับนะแต่ก็ถอยยังมีชั้นเชิงเอาอีกแล้วกันนะสวยยังมีชั้นเชิงก็คือเป็นอะไรที่แบบว่านะก็ถือว่าจบข่าวนะก็เข้าสู่เกมใหม่แล้วกันครับนะส่วนว่าเกมใหม่จะเริ่มอะไรนะก็ต้องดูบรรยากาศดูสภาพต่างๆด้วยแล้วกันตรงจุดนี้นะเพราะว่าผมว่าหุ้นพอมันดันด้วยตัวเดียวอย่างนี้แล้วกันครับตัวเดียวอันเดียวมันจะไหวเหรอตลาดมันต้องใช้แบบหลายขาต้องใช้หุ้นแคปใหญ่หลายๆตัวในการที่จะทำให้แบบว่าสบุ้มอะพูดง่ายใช่ไม่ว่ามีความแข็งแรงวันนี้นี่ปตท.อยู่ตัวเดียวแล้วก็หูลุ่มเนี่ยหนาตามากเราถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้เทรดแบบเป็นตัวโอ้ยเงี้ยแบบตัวเดียวเอางี้กันเซ็ตทำให้เซ็ตบวก9จุดแล้วกันครับนะแค่ตัวเดียวเอางี้นะโอ้โหบอกจะไม่อยากบอกว่าสิ้นบุญนะจะบอกยังมีบุญอยู่ถ้าเกิดว่าปตท.ลงคงแบบว่าคงล้มเสือพับหมอนกันนะฮะพูดในงานในแง่ของตัวของภาพรวมเองครับนะครับซึ่งจากตัวของปตท.แล้วนะครับมามองดูอีกตัวนั้นคือตัวของ UAC คุณธนพงศ์โอ้โหกำไรบานเบอร์โอ้กำไรร้อยล้านเอางี้นะครับนะก็เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นการที่เล่นที่แบบว่าเล่นกันแบบแรงนะแต่จบก็แบบว่าบวกหอมปากหอมคอนะเดี๋ยวพอมาวันนี้คุณท่านคงดูสิต่ำกว่า5อีกแล้วนี่ขนาดกำไรนะมีกำไรมีปันผลบางคนเขาติดนานอ๋อคื
ึ้นมาเขาก็เทคกันอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติเรียกว่ามีคนมารับช่วงต่อไม้ต่ออย่างนี้นะการนะใช่ใช่บางคนเนี่ยเขาติดนานอันนี้เป็นเชิงจิตวิทยานะท่านผู้ฟังนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าก็คือก็ในเมื่อเขาจะมีบริษัทลูกเข้าตลาดอ่ะนะครับใครที่แบบนะไม่ได้ตร้อนเงินอะไรนะครับผมว่าถือไปนะครับ PMT Bright เนี่ยเวลาได้ IPO ในธุรกิจพลังงานนะผมว่าคุ้มนะอืมครับผมอ่ะถูกไหมใช่ใช่ใช่คนที่แบบไม่เคยได้หุ้นจองอ่ะเป็นโอกาสแล้วเอางี้นะกันเป็นโอกาสอ่ะนะเป็นโอกาสที่แบบว่ามีหุ้นแม่แล้วเขามีลูกจะเข้าก็จะได้หุ้นอีกใช่ลูกจะเข้าก็จะได้หุ้นนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้นะครับมันเป็นโอกาสจริงๆพี่เดี๋ยวต้องใช้เวลาเนาะเอาง่ายๆแต่ว่าในแง่ของคนที่เขาลงทุนเขาไม่ค่อยชอบยังไงไม่ค่อยชอบแบบว่ามันช้าชอบแบบดูเร็วก็คือบางทีมันก็ต้องมีหลายรูปแบบการลงทุนนะแต่เพียงแต่ว่านะนักลงทุนก็คือก็เป็นอย่างนี้ตลอดอ่ะพอถึงเวลาก็คือไปซื้อเอาในช่วงแพงประมาณนั้นนะครับก็เป็นแล้วแต่สไตล์ของอินเวสเตอร์ของนักลงทุนแล้วกันใช่ครับนะครับวันนี้ก็มีหุ้นตัวหนึ่งเห็นเขาว่าอะไรนะยังไม่มีข่าวดีมีอะไรของเขาอะไรนะเห็นเขาพีอาร์เขาบอกมาตัวของซูเปอร์ซูเปอร์วันนี้ก็แผ่วไปเลยนะคุณธนพงศ์นะครับสงสัยแบบว่าหมดแรงนะเดี๋ยวมีแรงค่อยมาว่ากันใหม่นะก็ต้องมานั่งดูผมว่าช่วงนี้เขาเป็นช่วงของเรื่องของงบกันเนี่ยคุณธนพงศ์ใช่ครับนะเรื่องของงบก็ต้องดูที่ว่าซูเปอร์จะมีการประชุมบอร์ดเนี่ยช่วงไหนเวลาไหนครับนะวันนั้นอาจจะมีอภินิหารจิตญาติอีกก็ได้นะของพวกนี้มันไม่มีอะไรที่แบบว่าแน่นอนในแง่ของตัวของซูเปอร์เองทุกอย่างนี้นะฮะก็ที่ผ่านมาก็โดนเอาหุ้นออกมาช็อตจนแบบว่าสะบักสะบอมใช่นะแล้วก็มีการแบบลากกลับแบบเอาคืนเช็คบินคืนก็ถือว่าเป็นการย้อนสอนเอาเหตุการณ์ครับนะว่าย้อนสอนว่าอย่าทำนะอย่าทำนะต่อไปอย่าทำนะแต่ผมว่าคนมันทำไปแล้วมันคงอีแบบต้องแบบมีนัดล้างตาหรือเปล่าไม่อาจทราบได้นะคุณธนพงศ์นะใช่ใช่คือตัวผมเองเนี่ยผมก็เห็นใจคนช็อตนะเพราะเขาบอกว่าคือมันเป็นช่วงที่อ่อนไหวอ่ะนะพอมันหลุดบาท15เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่อ่อนไหวมากนะครับพอมันอ่อนไหวปั๊บนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแหละพอมันอ่อนไหวก็เขาก็ถือว่าถ้าช็อตเนี่ยแล้วมีคนตามมีคนตกใจเนี่ยเขาก็คนช็อตก็ได้ประโยชน์ไงครับผมใช่ก็ถือว่าเป็นคือหุ้นมีความอ่อนไหวเมื่อไงอะไรกระทบนิดกระทบหน่อยมีผลหมดอ่ะใช่ครับมีผลมีแล้วมีผลเยอะด้วยนะยิ่งนะไม่แบบโอ้โหยิ่งแบบมันก็แบบเซแล้วก็เซบีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับเนี่ยพูดถึงเรื่องเซเรื่องของการประกันงบวันนี้มีหุ้นตัวที่แบบว่าเล่นได้อย่างร้อนแรงนะตอนนี้กำลังแบบมาแรงด้วยนั่นคือตัวของ IT คุณธนพงศ์โอ้ IT ครับโอ้นะฮะเดี๋ยวว่าเปิดตัวเลขมาปี60นี่กำไร63ล้านนะครับเทียบกับปี59นี่15ล้านคุณธนพงศ์โอ้โหอะไรจะกำไรแบบมหาศาลขนาดนี้นะฮะใครไม่รู้จัก IT นะเขาเป็นเจ้าของ IT City นะอยู่ในห้างอ่ะห้างที่เป็น IT ทั้งหลายนะเขาชื่อ IT City ครับผมนั่นเรียกว่ากำไรโหดีเหมือนเขาปันผลพุดเลยครับ18ตังค์ครับนะจัดหนักอ่ะ18ตังค์นะแต่ว่า XD นี่6มีนาครับนะฮะก็จดกันเอาไว้นะถือว่าคือแบบโอ้โหนี่ขนาดยังไม่เข้าปีนี้เขาบอกเลยนะคือ Thailand 4.0 เนาะใช่ครับนี่ขนาดแบบเข้าสู่ 4.0 นะเขายังแบบกำไรขนาดนี้นะถ้าเป็นแบบว่า 4.0 ก็ปีนี้มันจะขนาดไหนคุณธนพงศ์ครับแหมไม่อยากจะหาตวัดตรับเมตรมาวัดเลยนะว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะพอพูดถึงตัวของ IT ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เปิดฉากมาแบบว่าร้อนแรงครับร้อนแรงนะก็มาสู่ตัวของอีกตัวนึงนะถึงว่าเป็นที่แบบว่าเซลออนแฟกกันไปนะงบออกมาแล้วนั่นคือตัวของที่เราเอื้อนเมื่อคืนนี้คือตัวของ WSA คุณธนพงศ์ครับนะวันนี้ทางด้านของคุณจุลิพรเองก็ออกมาย้ำอ่ะพูดง่ายๆออกมาบอกว่าเนี่ยภาพรวมปีนี้ก็ยังคงได้รับปัจจัยบวกครับนะจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนนี้มากขึ้นนะยิ่งสนช.เองมีมติผ่านร่าง EEC แล้วเนี่ยเมื่อวันที่8โอ้ยิ่งทำให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเข้ามาประเทศไทยมากขึ้นครับนะด้วยว่าทางวากุปเองเขามีทั้งนิคมทั้งครอบคลุมพื้นที่นะทั้งชลบุรี
ระยองสระบุรีนี่รวมมันหมื่นกว่าไร่นะคุณธนพงศ์นะครับโอ้ถือว่าแบบว่าเยอะจริงๆนะเรียกว่าเป้ายอดเป้าขายในการขายที่ดินปีที่เขาวางไว้นี่แค่1,400ไร่อ่ะคุณธนพงศ์เยอะไหมเยอะเยอะใช่ไหมเยอะแต่ปกติเขาตั้งแค่พันเดียวเออนี่แบบว่าตั้งเป้าเลยว่าปีนี้1,400ไร่1,400ใช่ครับก็คือจะได้หรือไม่ได้เนี่ยอยู่ที่BOI ด้วยนะ BOI อนุมัติเร็วนะเขาก็มีโอกาสได้เร็วนี่ต้องเรียนท่านผู้ฟังก่อนนะฮะก็คือตัวของก่อนที่เขาจะซื้อที่ดินเนี่ยนะเขาต้องได้ BOI ก่อนอืมครับผมนะก็ได้สิทธิบัตรในแง่ของการส่งเสริมการลงทุนก่อนอันนี้เป็นขั้นตอนปกติมันต้องทำตามอย่างนี้นะเพราะมันเข้าไปสู่ระบบราชการด้วยคุณง่ายใช่ครับแล้วก็ต้องมีกฎระเบียบมีอะไรคนอื่นอาจจะไม่บอกแต่ว่าเราก็บอกให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงขั้นตอนครับผมนะฮะถ้าจากตัวของ WSA โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคุณชนะพงศ์ตัวของ PTG ลงจนแบบว่าหลุด18บาทตอนนี้ผมว่าเรื่องงบนี่แหละงบนะสงสัยตัวเลขนะคงไม่ได้แบบว่าตามแผนหรือเปล่าไม่ได้ใจก็คือธุรกิจเทรดดิ้งอ่ะธุรกิจเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าการค่าการตลาดเนี่ยเขาอิงปตท.ไงเพราะนั้นเนี่ยนะถ้าเกิดว่าปตท.อย่างเช่นน้ำมันขึ้นแล้วปตท.ขึ้นช้าอันนี้จะกระทบกับเขาอันนี้ถือเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นเนี่ยทาง PTG ถึงได้พยายามที่จะมาทำนอนออยไงใช่นี่คือหัวใจเขาลุกนอนออยเอางี้นะใช่เขามาลุกนอนออยนะครับเนี่ยพวกนั้นเนี่ยการลุกนอนออยของเขาเนี่ยปีนี้เนี่ยถึงจะเห็นผลเต็มๆนะครับเพราะว่าปาล์มคอมเพล็กซ์นี่ก็เริ่มไตรมาส1เหมือนกันครับผมนะตัวปาล์มคอมเพล็กซ์นะอันนี้ก็พวกนี้ถือว่าประกาศไปแล้วประกาศไปหมดแล้วล่ะนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะมองเห็นล่วงหน้าได้นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่เพราะฉะนั้นพอเวลามันถูกขายลงมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นโอกาสสำหรับคนที่มองเห็นครับผมครับนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่นะต้องมานั่งดูแล้วกันผมว่า เอาง่ายๆว่าปีนี้ผมว่าคุณพิทักษ์และทีมงานเนี่ยครับทำงานเต็มลูกสูบใช่ครับนะเห็นว่าจะมีการแถลงแผนธุรกิจแผนงานในวันศุกร์นี้นะครับนะใช่ครับศุกร์นี้นะเรียกว่าในเมื่อเห็นเราจะกำลังจะได้เห็นแผนนะแล้วราคาหุ้นก็ลงมาแบบว่าโอ้โหผมว่ามันลงมาโอเวอร์หรือเปล่านะครับนะก็เป็นโอกาสนะสำหรับคนที่คนที่พร้อมที่จะลงทุนนะพร้อมที่จะเข้าไปเล่นหรือพร้อมที่จะไปเป็นเจ้าของปั๊ม PT ถึงจุดนี้นะครับถัดจาก PT วันนี้นะฮะเรามาสู่หุ้นของอีกตัวนึงตัวของตัวเล็กๆนั่นคือตัวของนิปปอนกุตนาพงศ์อ๋อ NPPโอ้โหวันนี้แบบว่าถือว่าแรงเอางี้กันแรงเอามาแรงบนอัตราไหนนะบนในส่วนของที่ว่าเขาไปจับมือกับบริษัทลูกของ CP แล้วกันครับชื่อ CP B&F นะเรียกว่าในการที่แบบว่าในการขยายช่องทางอ่ะพวกขายพวกอะไรนะพวกกาแฟเครื่องดื่มขนมไอศกรีมอะไรพวกนี้นะคุณธนพงศ์นะเห็นว่าจะมีร้านอาหารนี่นะครับโอ้โหคงมีอะไรที่แบบว่าน่าจับตาจากธุรกิจแพคเกจจิ้งนะก็ต้องขยายลายครับผมนะครับจากธุรกิจแพคเกจจิ้งนะท่านผู้ฟังก็ต้องมีการขยายลายกันหน่อยฮะหรือว่ามีการเพิ่มช่องทางขายเพิ่มนู่นเพิ่มนี่นะก็ผมว่าคือยิ่งเพิ่มก็ถือว่าทำให้ตัวของ NPP เนี่ยมีอะไรที่โดดเด่นมากขึ้นครับนะเพราะว่า NPP หรือว่านิปปอนเองนะเขาก็พยายามจะขยายสาขาร้านอาหาร A&W คุณธนพงศ์ครับเห็นว่าจะเพิ่มอีก30สาขานะจาก33สาขาครับนะเรียกว่าอีก 2-3 ปีข้างหน้าเขามองเลยนะว่าร้านอาหาร A&W นี่จะมีสาขาทั่วประเทศรวมกันเนี่ยมากกว่า100สาขาคุณธนพงศ์นะซึ่งถามว่าเขาไปอยู่ตรงส่วนไหนในสาขาเขาเล็งไปเลยว่าสถานีน้ำมันแล้วก็ห้างสรรพสินค้านะก็ถือเป็นความโดดเด่นในแง่ของการขยายธุรกิจนะว่าแต่ว่าจะทำเงินเข้ามาสู่นิปปอนนี่มากน้อยขนาดไหนก็ต้องมานั่งติดตามมานั่งดูด้วยว่าแต่น่าจะเยอะนะคุณธนพงศ์นะเรื่องของมาจิ้นเรื่องอาหารเครื่องดื่มเนี่ยครับมันเยอะอยู่แล้วแต่ว่าเยอะมากเยอะน้อยก็ต้องมานั่งติดตามมานั่งไล่ดูนะผมว่าเขาคงมีอะไรที่มีความเปลี่ยนแปลงอ่ะหลังจากที่เขาได้ผู้บริหารคนใหม่เข้ามาครับนะ
แล้วนั่นคือนักสร้างสรรค์คุณธนพงศ์คุณอะไรนะสุรจักรครับไตรรัตนโอภาสนะฮะแล้วแล้วคุณป๊อปด้วยแล้วคุณป๊อปนะถือว่าเอาง่ายว่ามีทุนแล้วเอางี้ด้วยกันคุณการขยายธุรกิจแล้วมีคนเข้ามาช่วยด้วยอย่างนี้ด้วยกันคุณป๊อปก็ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่นะผมก็เห็นเขาซื้อหุ้นอยู่เรื่อยๆในช่วงก่อนนู้นนะรู้สึกเงียบนะเงียบเงียบทำตัวเงียบโลโปรไฟล์อะไรเงี้ยคุณธนพงศ์ใช่โลโปรไฟล์ครับนะหรือว่าเป็นอะไรที่เงียบๆก็แต่ว่าเกมหุ้นนี่เป็นคนดุเดือดครับนะฮะผมว่าเงียบจะดีละเงี้ยให้เกมหุ้นแบบอย่างเงี้ยคนเล่นได้กำลังกำไรเล่นเงี้ยก็มีทั้งเอาเงี้ยสัตว์ได้มากกว่าเสียก็สุดยอดแล้วฮะครับได้ครับในแง่ของเกมหุ้นในสถานการณ์แบบนี้ครับผมได้สุดท้ายคุณประสิทธิ์สรุปเลยครับครับผมนะฮะไงก็ครอบครัว ECF ติดเครื่องแรงขนาดนี้แล้วนะฮะก็ต้องมานั่งดูกันดีว่างบออกมาเนี่ยจะใช้ไรขนาดไหนนะต้องติดตามดูนะเย็นนี้เราอาจจะทราบหรือพรุ่งนี้เช้าเราอาจจะทราบก็ได้ครับผมครับได้ครับผมวันนี้ขอบคุณคุณประสิทธิ์มากนะครับขอบคุณมากครับคุณธนพงศ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ฟังช่วงหน้าพบกับคุณยุทธนากระบวนแสงแล้วก็มันนี่ช็อตครับส่วนเมฆวันนี้และผมธนพงศ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเมฆมันสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเติมน้ำมันสดใหม่เติมน้ำมันพีที